สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Galena Moonlight Blade นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับมาแนะนำในส่วนของตัวกิจกรรมที่ได้ในส่วนของตัวคอสตูมฟรีเนาะก็คือในส่วนของตัว Moonlight Fest ด้านขวาบนตรงนี้ท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยให้ท่านผู้ชมทำการกดตัวเมนูกิจกรรมนะครับจะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวผมตัดฉากไปตรงที่หน้าเว็บไซต์เลยแล้วกันนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับผมสำหรับตรงนี้นะครับเข้ามาครั้งแรกก็จะมีกิจกรรมรับของรางวัลเลยนะครับรับแล้วก็จะได้กล่องตามที่ขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยเนาะเรากดรับแล้วก็จะส่งไปที่จดหมายในเกมนะครับไปกดรับที่จดหมายในเกมด้วยนะครับจะได้ของรางวัลเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมีของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคอสตูมนะครับบัตรคอสตูมที่เป็นตั๋วเนาะในส่วนของตั๋ววิลชนนะครับกล่องแล้วก็ป้ายอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะวิธีการเล่นสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะภารกิจเชิดสิงโตนะครับภารกิจเชิดสิงโตนะครับจะมีในส่วนของตัวแต้มคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีคะแนนล็อกอินหน้ากิจกรรมนะครับเนี่ยรับ1ครั้งก็ได้20แต้มหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีภารกิจอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นภารกิจรายวันสำเร็จนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำสำเร็จนะครับเราก็จะได้20แต้มนะครับมีพวกดันเจี้ยนนะครับได้20แต้มนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวอาชีพด้วยนะครับตัวนี้จะได้แต้มค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่เล่นตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเข้าสงครามกิลด์เนี่ยครับมีค่อนข้างเยอะนะเมื่อสมมุติว่าเราได้แต้มนะนี่ผมยกตัวอย่างนะสมมุติผมมี20แต้มนะมันจะมีตัวนี้นะครับแลกชุดนะครับตัวนี้เนาะตรงนี้ท่านผู้ชมครับตรงนี้คืออะไรนะครับคือถ้าสมมุติว่าเรามีแต้มอ่ะเรามาเปิดกล่องตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราสะสมได้ทั้งหมดนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวชุดมานั่นเองท่านผู้ชมครับจำนวนกล่องก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มที่เรารับมาด้วยเนาะสำหรับตรงนี้นี่ครับดูดิเดี๋ยวเราเปิดครั้งนึงนะตอนนี้เรามีแค่ครั้งเดียวนะครับนี่เราได้มา2ส่วนนะครับก็คือได้กางเกงนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะอย่างเจ๋งเลยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็แต้มที่เหลือนะครับที่เป็นแต้มเนาะเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลอื่นๆได้อีกนะครับสมมติว่าเรามี80แต้มนะครับสามารถแลกป้ายชื่อเสียงได้นะครับมี30แต้มนะครับตั๋ววิลชนนะครับนี่ครับ30แต้มแลกตั๋วคอสตูมได้นะครับแล้วก็นี่15แต้มแลกในส่วนของตัวคัมภีร์ม่วงได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับกิจกรรมพวกนี้นะครับแนะนำให้ทำนะเพราะว่าได้ของรางวัลค่อนข้างดีเลยนะครับมีการแลกเงินด้วยเนาะกล่องรูดนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เสริมพลังนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเป็นขั้น3ด้วยนะใช้5แต้มเองนะครับแล้วก็นี่ครับพวกตำราวีรชนนะครับเดี๋ยวผมแลกอันนี้แล้วกันเนาะเนี่ยผมก็แลกได้เลยนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมครับกดแลกปุ๊บกดยืนยันนะเมื่อกี้ลืมกดยืนยันเนาะแล้วก็ทำการกดแลกแบบนี้นะครับนี่ครับแลกเรียบร้อยใช่ไหมครับท่านผู้ชมปึ๊บผิดอันปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับก็รอหน่อยนะนะแล้วก็กดแลกใหม่กดรับไปก่อนแล้วก็กดแลกใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็รอนะครับมันจะกินไปแบบนี้เรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยท่านผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะทำการยืนยันอีกนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ผมก็ใช้แต้มหมดแล้วนะอย่าลืมนะครับให้เข้าไปทำภารกิจพวกนี้ด้วยนะครับภารกิจพวกนี้มันจะทำได้จนแบบสิ้นสุดนะครับมันก็จะมีบอกนะว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็มี1มี8ภารกิจนะครับไม่ต้องนับเลยนะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะครับ8ภารกิจเนาะถ้าทำทุกอันนะครับแต้มวันหนึ่งก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแค่มาล็อกอินก็ได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อกอิน3ครั้งนะครับที่หน้ากิจกรรมนะครับทำภารกิจรายวัน1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ได้แต้มนะครับแล้วก็เอามาทำการแลกตรงนี้นะครับสุ่มได้ครบอะครับเราก็จะได้ตัวชุดนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกแต้มเอามาใช้แลกของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภารกิจ Moonlight Fest นั่นเองเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจหรือว่าพาไปดูเทคนิคการเล่นเกมกันครับหลังจากแนะนำตัวกิจกรรม Moonlight Fest กันไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมไปทำทั่วภารกิจต่างๆนะครับเช็คอินรายวันในส่วนของ Battle Royale ลงดันนะครับเล่นปกติเลยนะครับแล้วก็เข้าไปรับคะแนนนะครับไปสุ่มของกันเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาตัวเวชชนนะครับจะแนะนำวิธีนึงแล้วกันเนาะให้เรามาที่หอการค้าก่อนเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มาในส่วนของตัวอาหารเนาะนะครับให้เลื่อนลงมาหาตัวอาหารระดับสีทองเนาะเอาสัก99แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการกดแลกได้เลยท่านผู้ชมครับหลังจากแลกเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ความชื่นชอบนะครับค่าความชื่นชอบตัวนี้เนาะแล้วก็ให้มาหา NPC คนนี้นะครับพ่อครัวเนาะ
หลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่เมนูอาหารตัวนี้เนาะเห็นปะมันจะมีป้ายอยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาเนาะแล้วก็ทำการส่งมอบอาหารให้เขานะครับเพื่อที่จะทำในส่วนของแต้มนะครับนี่ครับพอแต้มทะลุนะครับเห็นปะได้ชิ้นส่วนตัววีรชนนะผู้ชมครับเจ๋งปะล่ะถ้าเรามีอาหารอื่นๆอีกนะครับเราก็จะได้ตัววีรชนเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะนะ CP ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมในส่วนของตัวข้างอะไรเมื่อกี้นะผู้ชมครับเราไปซื้อมาส่งได้อีกนะสำหรับใครที่แบบอยากจะส่งในส่วนของตัวละครนี้เพิ่มเติมอีกนั่นเองนะผู้ชมครับมันก็จะมีให้เราส่งเรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้ไม่ส่งก็ออกอะไรแบบนี้นะครับถ้าส่งก็ทำการซื้อในส่วนของอาหารเนาะถ้าเงินทุกท่านเหลือค่อนข้างเยอะนะก็แนะนำเลยนะครับในส่วนของตัวอาหารมันเพิ่มพลัง CP ค่อนข้างเยอะเนาะ CP แบบสีทองนะครับในส่วนของตัวอาหารที่จะแนะนำเนาะก็อาหารที่แนะนำนะครับก็จะเป็นพวกระดับสีทองนะครับนะมันจะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าราคามันก็แรงใช้ได้เหมือนนะเนื้อเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมหาแบบประมาณอันเดิมแล้วกันเดี๋ยวเอาสักประมาณ30นะครับรอบนี้สัก30นะครับเมื่อเราซื้อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ให้ไปเหมือนเดิมเนาะไปที่ค่าความชื่นชอบตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่พ่อครัวพ่อครัวอยู่ไหนแล้วนี่พ่อครัวอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ไปที่อาหารตัวนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ทำการเอาให้พ่อครัวหมดเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็ได้ตัววีรชนอีก95นั่นเองท่านผู้ชมครับเอาไป1ครับเอาไป1มอบไปเอามอบไปเขาชอบอาหารมากๆเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยเลเวลก็อัพเป็นเลเวล6แล้วเนาะแล้วก็มีรางวัลม้วนภาพตรงนี้อีกท่านผู้ชมอย่าลืมเข้ามากดรับด้วยนะนี่ครับปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนปลดล็อกก่อนชีวประวัติเขาเนาะปลดล็อกไปก่อนนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับทำให้ค่าความสนิทตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ได้พวกของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอะไรทำนองนี้นะครับหลังจากได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็อย่าลืมเปิดที่กระเป๋าเนาะทำการรวบรวมเศษตรงนี้ท่านผู้ชมครับทำการรวมเนาะนี่ครับนี่ได้ตั๋วแล้วเนาะพอได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วไปทำอะไรสุ่มกาชาดีครับท่านผู้ชมครับรออะไรอยู่ล่ะเราไปที่ในส่วนของตัวการสุ่มกาชากันเลยก็คือไปที่คู่หูนะครับแล้วก็รับสมัครเนาะนี่ครับตอนนี้เรามี9เนาะเดี๋ยวเราเปิดฟรีเรียบเรียกน้ำย่อยกันปึ๊บนี่ครับนี่แล้วก็ทำการซื้อแบบเขาเรียกอะไร5ครั้งนะครับเราจะลูดนะครับเดี๋ยวเราแบบเอาแบบสวยๆเนาะสวยไหมเนี่ยนะสีม่วงมาหนึ่งครับน่าจะม่วงน่าจะมาแต่ม่วงอ่ะโอ้โหมีสีนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ดูอีกรอบนึงนะโอเคมาไหมท่านชมมีชิ้นส่วนสีทองเนาะเมื่อเราได้พวกนี้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะมาอัปเกรดในส่วนของตัวละครเราด้วยนะครับพวกเลเวลต่างๆเนาะทำการอัพไปเลยท่านชมครับ CP เราจะได้แบบเพิ่มเติมขึ้นมานี่แล้วก็ค่อยๆอัพไปเนาะส่วนใหญ่ผมจะลงแฟชั่นซะเยอะนะครับไม่ค่อยได้ปั้น CP เท่าไหร่นะเราเป็นซื้อชุดสวยงามดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้จะฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับในส่วนของตัวกิจกรรมมูลไลฟ์เฟซแล้วก็วิธีการหาตัวชนแบบง่ายๆนะครับแค่ส่งมอบอาหารเนาะเงินในเกมน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ